นั่งไม่ยานั่นแหละเป็นเปิ่นแก่เหงาแก่งอมมังเปิ่นไปมีโทรศัพท์ก็ดีหน่อยได้หันตึงหูได้หันตึงภาพแชร์ตั้ง YouTube กานี่ตั้ง YouTube โดยตั้ง Facebook หลายๆช่องตามได้หันหน้าหันตาตัวได้บุญได้กุศลตัวจากบางทีเนี่ยจากคนที่เปิ้นบักเคยฟังเปิ้นได้ฟังเปิ้นได้ฮู้ได้นำไปปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยเปิ้นว่าสร้างบุญสร้างกุศลโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเหมือนใบตองแห่งบาดมือสถาญาติโยมเนี่ยเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมกันเอาไว้หนักๆบุญกุศลนะตาอันพอต่อบัดเดียวนี่สังเกตพอไงอยู่ขนาดคนรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตีเป็นข่าวว่ากี่วันติดโควิดโอ้ยมีเงินมีทองสุดท้ายตอนตายตายแล้วเป็นโควิดตายนี่เพิ่นแบบอันนี้ก็เหมือนกันสองเศรษฐีถึงโผล่ถึงเมย์โผล่ตายก่อนเมย์ตายทีหลังเป็นระดับมหาเศรษฐีตายปุ๊บมีกาสับเปลือมีกาใส่ชุดขาวสองสามคนไปเผาญาติพี่น้องสนหมุนหรือลูกน้องคาถาบริวารกูอย่างบ่มีไปไปงานงานก็บ่ได้จักเอาผ้าห่อเสร็จกำไอ้ปากันอุ่มไปสับเปลืออุ่มขึ้นไปบนเมนจุดไฟเผาตู้เจ้าก็ไม่ได้ปีสูตรอยากอยู่มันมามีอย่างเต็งแต่แน่นอนต่อเฮามีเงินมีทองล้นฟ้ามากมายแค่ไหนตายไปประทานแม้แต่งานศพยังไม่ได้จัดมันแบบนี้อะอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุญกุศลตอนที่จะติดเนื้อติดตัวเขาไปถึงมารวมไปก็ได้เถอะเออมึงตายแล้วเอาบุญกุศลมาลาไว้อยู่นี่เนอะมึงต้องเอาไปอ่ะมันมีไปไหนหรอกไปมาจีมาปนก็ไม่ได้ไปทำก็ไปได้อันใดเขาบ่ทำเราจะได้มันก็เป็นไปบ่ได้เหมือนกันไอ้คนทำได้เอ้ยล่ะอันไปกินข้าวแตนกำเนออุ้ยเมเวลาแต่กะยาเข้าเอ้ยล่ะเจ้าอีล่ะไปนั่งกินสวยเอาสวยเอากัดแล้วอุ้ยอ่ะต้องแหงไผ่ทำไผ่ใดคุณเขาก็ต้องทำบุญเขาใครใดบาปก็ทำบาปคือเขาลองขอสถาญาติโยมลองอะไรอย่างลองคุณทำคุณงามความดีหือเฮาทำด้วยจิตด้วยใจบ่จำเป็นต้องใจเงินใจทองก็ได้การทำบุญมันทำได้หลายอันหลายอย่างเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แนะนำในต่างตีดีเป็นกัลยาณมิตรตีดีต่อกันสร้างคุณงามความดีไปต่อไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะ
ซึ่งวันนี้เขามันไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไปหนักกลายเป็นเริงเป็นเล่าเดือดร้อนกันขึ้นมาผู้คนมันมีปัญหากันหมดแผ่ในใจกันหมดมันมีไผมาฮู้ดีเต่าโตของเฮาเองแล้วเฮาจะไปแก้ไขหรือคนอื่นมันก็บ่ได้พอเฮาแก้ไขบ่ถูกจุดเฮาเปิ้นเฮาต้องแก้ไขโตเฮาเฮาต้องปรับปรุงโตของเฮาต้องไปโตทันโตนี่เป็นกรรมเป็นเวรอะอย่างล่ำเหลอชาติแล้วไปเยอะอย่างไว้พอไผทําต้องไปโตกรรมโตเวรโตโตเฮานี่แหละเฮาเป็นคนทําเป็นคนกรรมกรรมคือการกระทําลองเอาทําดีไว้จ้ะทําคุณงามความดีไว้หนักๆบัดจันนี่ก็จันหน้าเฮาก็สบายเฮาอยู่สุขสบายนี่ก็เพิ่นสร้างได้ทําเอาไว้กรรมบ่ดีไปโตดปีโตดกองมันมาใจสนาญาติโยมเฮาต้องปรับปรุงโตของเฮาว่าถึงวันนี้เฮาทําอะหยังหรือว่าเฮากําลังทําอะหยังอยู่ถึงบอกว่าสติเนี่ยมันต้องอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดบ่ว่าจะทําอะหยังก็ตามมีสติมีสัมปชัญญะก่อนขาดสติไปอย่างกูสิ่งกูอย่างมันก็ล่มเหลวตอนนี้เฮาเจอปัญหาต่อไปมันก็ต้องเป็นวันของเฮาของเหลวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตาวแล้วกูนอนอยู่อย่างเดียวมันไม่ใจตาลมหายใจเฮาลุกลุกขึ้นมาสู่ต่อพอใจตาวแล้วจะมาเตอะนอนต่อมันก็มีประโยชน์อีกตัวต่อว่าใจว่าเขาจะเจอปัญหายังก็ตามสู่ต่อเอาสู่มาจนป่านนี้แล้วก็ถือว่าเขาเก่งแล้วเฮาเก่งยังสามารถนำชีวิตของเฮาเนี่ยมาถึงอายุปูนนี่ยังไปบ่ถึงเกิดมาบักกี่ปีตายไปก็มีแต่เฮาปาชีวิตของเฮาของเฮามาจนถึงป่านนี้เฮาเก่งแสดงเฮาเก่งเฮามีความสามารถ เอาประคับประคองชีวิตของเอาเอาใจชีวิตโดยประมาทแล้วกำลังใจตัวเก่าดีที่สุดสระอยากโยมอื่นกำลังใจก็ดียินดีก็เปิ้นหันคุณงามความดีของเขาเปิ้นหื้อกำลังเป็นยาชูกำลังชนิดหนึ่งแต่ถ้าเฮาท้อเพิ่นหื้อกำลังใจเฮาแต่เฮาท้อมันก็ไปบ่รอดนึกเอาง่ายๆก็ตั้งแต่ป่านนี้เฮาอายุเท่าใดแล้วก็แสดงเฮาเก่งนักแก่แล้วเฮาก็ส่งสู่ต่อไปมาจากปอละสู่มาละอิดละมอยละท่อละก็จิตใจเฮามันห่อเหี่ยวมันก็เลยมดกำลังอกกำลังจังก็เอาท่ออย่างอั้นสราญาติโยมเอาพักอย่างที่เปิ้นมาถอยทีละถอยไปคนละก้าวอ
ถอยคนละก้าวนี่เพราะว่าเฮอเฮาเนี่ยได้พักผ่อนในเมื่อเฮาอิดเฮาท้อเฮาเหนื่อยแล้วขอพักผ่อนก่อนเน้อก็คือเมื่อเฮานั่งทำจิตทำใจหรือผ่อนคลายไปหาอันใดก็ได้ที่เฮาอยากจะทำอยากจะผ่อนอยากจะไปหาธรรมชาติกันหรือนั่งธรรมะกันหรือเข้าวัดเข้าวาเป็นการพักผ่อนจิตใจพักผ่อนชาร์จแบตเหือกระตุกเก่าบางคนคนอยากไปพักผ่อนไปแอลชาจะเลไปหันไปนี่ตามตีตัวเก่าชอเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งหลังจากที่เขาไปชาร์จแบตมาเติมพลังเหือกระตุกเก่าแล้วเอาก็มาสู่ต่อมาเจอล่มแล้วก็นอนต่อล่มแล้วเขาต้องลุกเมื่อใดเนี่ยสนาญาติโยมทั้งหลายมันเป็นข้อคิดเมื่อสนาญาติโยมนำไปคิดไปใจจะไปท่อกับชีวิตจะไปดูถูกตัวเก่าเย็บบ่ได้ทำบ่ได้คนอื่นมีเต่ากันมีเหมือนกันมีแขนสองแขนมีตาสองตามีสมองสองสี่มันมดยื้อเป็นทำได้แล้วเป็นอย่างเขาทำบ่ได้คนอื่นทำได้เขาทำได้คือกำลังใจเท่ากับจะไปดูถูกตัวเก่าเนี่ยก็ฝากเป็นขอบคิดเถิดสนาญาติโยมกันวันว่า4อย่างที่ทุกปีจะเถิดสนาญาติโยมได้เอาไปเป็นขอบคิดข้อที่1ก็คืออย่าท้อกับชีวิตอย่างที่เราฟังข้อที่สองอย่าคิดหนีปัญหานี่เจอปัญหาแล้วอะยังก็ตามปัญหามันเป็นมีไว้หื้อแก่ไม่ใช่มีไว้หื้อหนีปัญหามันเกิดอยากจากอะยังจากที่ไหนเฮาก็ต้องลงไปขอตั้งสติดีๆปัญหานี่เกิดจากเพอเขาแก่บันเขาจับจุดใดแล้วเขาก็แก่จังหันบัดนี้เจอปัญหาปุ๊บโอ้บ้าละหนีมันหนีบ่ป้นสนาญาติโยมในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาเพอรอไว้เขาแก่เขาก็ต้องแก่ลองเขาแก้ปัญหาไปเลยอย่าท้อกับชีวิตอย่าคิดหนีปัญหาข้อที่3อย่าแคร์คนนินทาอันนี้ก็สำคัญมันหนีบ่ป้นบ่มีไผที่ไหนหนีป้นได้สระญาติโยมการหนีปัญหา